อยากจะให้อาจารย์ช่วยสอนหน่อยเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยในความเข้าใจส่วนตัวของเขาแล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่าข้าวของเครื่องใช้ต่างๆราคามันเพิ่มขึ้นทุกๆปีถูกต้องแต่ทําไมเวลาฟังข่าวหุ้นข่าวเศรษฐกิจเขาบอกว่าตัวเลขเงินเฟ้อมันลดลงอันนี้เขาไม่ค่อยเข้าใจเลยมันสะท้อนยังไงเงินเฟ้อที่แท้จริงอ่ะมันเป็นยังไงคะเดี๋ยวเงินเฟ้อที่แท้จริงหมายความว่าไงผมไม่เข้าใจคําถามคือตัวเงินเฟ้อเนี่ยเขาฟังคีย์เวิร์ดว่าเงินเฟ้อมันติดลบถูกมั้ยคะคืออย่างนี้อัตราเงินเฟ้อที่คำนวณโดยดัชนีราคาผู้บริโภคค่ะ Consumer Price Index CPI ดัชนีเมื่อเทียบกันระหว่างตอนนี้กับปีที่แล้วเนี่ยมันต่ำกว่าแบบนี้เวลาคำนวณอัตราเงินเฟ้อก็ต้องถือว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยติดลบค่ะมีทั้งติดลบมีทั้งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแล้วก็มีพังเพิ่มขึ้นอย่างดูเดือดรุนแรงด้วยการเทียบเคียงราคาสินค้าและบริการประมาณเกือบ500อย่างเป็นภูที่เขาเรียกว่าดัชนีถ่วงน้ำหนักแต่ละที่ไอ้ที่คุณพูดมันเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดถ้าส่วนของคุณมันขึ้นก็จริงแต่ส่วนอื่นมันลดเมื่อผูกมาแล้วรวมมาแล้วมันก็ลดได้แต่มันไม่สะท้อนคุณเพราะในรายการที่มันลดมันมีจริงน้ำหนักมันอาจจะมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเอาตัวเราเป็นศูนย์กลางจักรวาลไม่ได้ไม่ได้เนาะก็ต้องไปเข้าใจก็เข้าไปสำนักอะไรเศรษฐกิจการค้าอะไรสำนักยุทธศาสตร์การค้าของกรมการค้าภายในเนี่ยของกระทรวงพาณิชย์คะโทษของกรมการค้าภายในแล้วกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเข้าไปดูอ่ะในรายการที่เป็นการแถลงข่าวดัชนีราคาสินค้าหรืออัตราเงินเฟ้อในแต่ละเดือนเขาจะบอกว่าองค์ประกอบมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างค่ะแล้วดูซิว่าอันนั้นน่ะมีที่เราเกี่ยวข้องไหมอย่างค่าเช่าบ้านเมื่อก่อนตอนที่เงินเฟ้อมากๆสมัยเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วค่าเช่าบ้านขึ้นมีน้ำหนักตั้งเกือบ 10% หรืออะไรผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยมันทำให้เงินเฟ้อเนี่ยพุ่งเลยทั้งที่สภาพความเป็นจริงเงินมันไม่ได้เฟ้อขนาดนั้นเขาก็เลยต้องไปปรับสูตรค่ะแล้วนั้นมันยังมีการคำนวณเงินเฟ้อ2ชนิดชนิดที่ไม่เอาพลังงานอาหารกับพลังงานเข้ามากับแบบที่มีรวมกันเนี่ยมันซับซ้อนอย่าง